ประทานสติปัญญาให้เรียนวิชาแตกฉานตลอดทั้งวันพยุงเราก้าวหน้าสร้างสรรค์ความดีนิรันดร์สัตย์ซื่อถือธรรมจรรยาอวยพรชาติศาสตร์กษัตราบิดามารดาอีกมวลครูบาอาจารย์โปรดให้ประชาสุขสารรักกันยืนนานพดุงซึ่งสันติภาพเทอญแสดงถึงการยกย่องครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสานความรู้ในวิถีชีวิตของคนไทยถือว่าครูเป็นเสมือนแม่คนที่สองของสิทธิ์ให้ความคิดชี้ทางสว่างให้กับชีวิตและนอกจากนี้ครูยังเป็นผู้ให้วิชาความรู้จึงได้กระทำพิธีแสดงถึงการยกย่องผู้มีพระคุณประการที่2แสดงถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์การแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีต่อคุณถือเป็นคุณธรรมชั้นสูงที่ผู้น้อยย่อมแสดงต่อผู้ใหญ่และผู้มีพระคุณและความกตัญญูที่มีต่อบุคคลนี้จะทำให้บุคคลนั้นประสบแต่ความเจริญรุ่งเรืองของชีวิตด้วยเพราะคุณธรรมชั้นสูงของตนเองประการที่3แสดงถึงความเคารพในทรัพย์สินทางปัญญาแก่ครูผู้สอนว่าสิทธิ์ได้รับความรู้การอบรมสั่งสอนและเป็นคนดีของสังคมได้ด้วยเพราะภูมิปัญญาของคุณครูผู้ประสิทธิ์ประสานวิชาความรู้ด้วยจิตวิญญาณของความเป็นครูจึงได้กระทำพิธีแสดงความเคารพต่อทรัพย์สินทางปัญญาของครูผู้สอนและประการสุดท้ายแสดงถึงประเพณีอันดีงามของไทยซึ่งการไหว้ครูนี้ถือเป็นประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวไทยยากที่จะมีชาติอื่นเสมอเหมือนเพราะครูไทยสอนติดด้วยความรักทุ่มเทด้วยหัวใจของความเป็นครูครูคือคนต้นแบบสร้างแบบอย่างครูนำทางโบกเอื้อรูเอื้อหนุนทุกอย่างเหนือที่แปรปรวนคือต้นครูเปี่ยมพระคุณกล่าวเทิดเดินเชิดชูชอมาเถือเกลือย่าแพทย์เท่าตอกขาวหมอเป็นเรื่องราวชีวิตความเป็นอยู่ดอกเข็มย้ำจดจำคำของครูสอนสิทธิ์รู้เปลี่ยนธรรมนำปัญญาอุดมการงานครูคือผู้ให้มอบดวงใจสร้างรักผักขอค่ามอบความหวังอนาคตบทวิชาสิทธิ์ศรัทธาสื่อนิยามความเป็นครูI'm not afraid of the dark.
Thank you.
คุณครูทุกท่านขอเชิญค่ะส่วนทองสีเป็นการบอกว่าเราแต่ละคนอยู่สีไหน
ี้ขอกราบเรียนเชิญมาเชิญฟังสวดเชียรานนท์ท่านประธานในพิธีมอบทุนโรงเรียนและทุนสีซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิบัติหน้าที่กิจกรรมกีฬาสีประจำปีการศึกษา2567ขอกราบเรียนเชิญค่ะทุกโรงเรียนประธานนักเรียนประจำกีฬาประจำปีการศึกษา2567นางสาวเพ็ญนิลสามัคคีกุลขอเสียงปรบมือค่ะทุกสีกระทำสีเหลืองนางสาวชยานิบัวเสริมสว่างประธานสีเขียวนางสาวสรินดาตาปุตายนประธานสีม่วงนางสาวภพรดาเรนกิ่งกรประธานสีฟ้านางสาวทัชกรสุภิรมเกษมและประธานสีแดงนางสาวปริศามหาสังขอกราบเรียนเชิญมาเซอร์ฟังซูสชีรานนท์ท่านประธานในพิธีคณะเซอร์คณะผู้บริหารมอบเขียนสภาและช่อดอกไม้แก่คณะกรรมการนักเรียนขอกราบเรียนเชิญค่ะคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนอัศชันคอนแวนต์ปีการศึกษา2567ประธานนักเรียนโรงเรียนอัศชันคอนแวนต์นางสาวเพ็ญนิลสามัคคีกุลชั้นประถมศึกษาปีที่6ทับ1รองประธานนักเรียนนางสาวพอเพียงอัมพมานนท์ชั้นประถมศึกษาปีที่6ทับ2ยาสีสุขชั้นประถมศึกษาปีที่6ทับ3หัวหน้าฝ่ายวิชาการนางสาวปุญชยาจำปาเนียสถิตชั้นประถมศึกษาปีที่6ทับ3และนางสาวสาวิกาหนูแก้วชั้นประถมศึกษาปีที่6ทับ4หัวหน้าฝ่ายระเบียบวินัยนางสาวสวัสดิ์พัฒน์กองคุณชั้นประถมศึกษาปีที่6ทับ2และนางสาวอัญญาบุญประสิทธิ์ผลชั้นประถมศึกษาปีที่6ทับ2หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติและบำเพ็ญประโยชน์นางสาวณัฐยดาทิพยเสวิตชั้นประถมศึกษาปีที่6ทับ2ฝ่ายเหตุผลนางสาวอภัทรเลิศประเสริฐคุณชั้นประถมศึกษาปีที่6ทับ2นางสาวปชพันธ์เหนี่ยวกรอบกุลกรอบกิ่งชั้นศึกษาปีที่6ทับ1
ต้องมาด้วยคงถ่ายรูปอีกรอบขอกราบขอพระคุณค่ะโอกาสนี้ขอกราบเรียนเชิญมาสเตอร์ฟังซัสชิรานนท์ท่านประธานในพิธีมอบรางวัลประกวดผ่านไหว้ครูขอกราบเรียนเชิญค่ะผลประกาศทางไหว้ครูประจำปีการศึกษา2567ผลปรากฏว่ารางวัลชนะเลิศประเภทสวยงามในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ได้แก่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1/3ค่ะขอเชิญขอบคุณที่ประสิทธิ์ศาสตร์วิชาความรู้อ
อบรมคุณธรรมจริยธรรมก็จะได้เป็นคนที่มีคุณภาพพร้อมในอนาคตคือมีทั้งจิตใจที่งามและความรู้ที่ดีด้วยและยังเป็นโอกาสสำคัญที่ทำให้ท่านเรียนรู้ทุกคนการปฏิบัติอันเป็นมงคลได้อยู่แห่งความเจริญในชีวิตคือการแสดงความประจันมงต่อครูและแสดงความนอบน้อมยอมรับการตักเตือนจากทุกคนเพื่อสามารถใช้วิชาความรู้คุณธรรมจริยธรรมสำหรับดำรงตนให้เจริญก้าวหน้าอย่างสง่างามครูเป็นบุคคลที่สำคัญเพราะท่านมีหน้าที่ที่จะส่งเสริมชี้แนะวิทยาการใหม่ๆอีกทั้งอบรมจริยธรรมคุณธรรมให้กับผู้ศิษย์ทุกคนส่วนศิษย์นั้นก็แสดงความกตัญญูต่อคุณครูโดยตั้งใจศึกษาเล่าเรียนน้อมรับคำแนะนำเตือนจากคุณครูเพื่อให้เกิดปัญญาลุกนามในตนท้ายที่สุดมาเซอร์ในนามของคณะเซอร์คุณครูและบุคลากรทุกฝ่ายของโรงเรียนสำคัญคนแรกขอให้นักเรียนมีความเพียรเอาชนะอุปสรรคแห่งความยุ่งยากทั้งปวงประสบความสำเร็จเป็นผู้ที่มีจิตใจงามความรู้ดีที่หวังไว้ขอพระพรของพระเป็นเจ้าและพระแม่มารีลงยังนักเรียนทุกคนให้มีจิตใจงามมีความรู้ดีอย่างที่ตั้งใจไว้รวมทั้งสุขภาพกายที่แข็งแรงประกอบกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ตนเองครอบครัวโรงเรียนเพื่อนนักเรียนโรงเรียนเดียวกันและเพื่อนร่วมชาติตลอดไปนักเรียนเคารพท้ายสุดนี้คณะครูและนักเรียนโรงเรียนหนังสือชั้นคอนแวนต์ขอกราบขอบพระคุณมาเซอร์ฟังซัสชีรานนท์ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานพร้อมทั้งขอขอบคุณคณะเซอร์และคณะครูที่ให้เกียรติมาร่วมงานในวันนี้ด้วยค่ะนักเรียนเคารพ